กลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราบวกขึ้นมา 7.73 จุดอยู่ที่ระดับ 1,646.82 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,385 ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็น KBank นะคะบวกต่อ1บาทค่ะอยู่ที่ 144.50 อันดับที่2ธนาคารกรุงเทพค่ะบวกไป50สตางค์อยู่ที่134บาทอันดับที่3 AOT การท่าอากาศยานนะคะบวกไป50สตางค์อยู่ที่62.50 อันดับที่4 Aqua นะคะไม่เปลี่ยนแปลง78สตางค์รู้สึก Aqua เนี่ยเขาจะมีข่าวประเด็นการร่วมไม้ร่วมมือกับทางด้านของพลันบีนะคะก็เลยวันนี้น่าจะเข้ามาอยู่ใน10อันดับหลักทรัพย์อันดับที่5 KCE ค่ะบวกไปบาท50นะคะอยู่ที่76.25สตางค์อันดับที่6ปูนซีเมนต์ไทยไม่เปลี่ยนแปลง378บาทอันดับที่7 VGI ค่ะลงไป10สตางค์อยู่ที่6บาทอันดับที่8 IVL ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่47.75สตางค์อันดับที่9 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่124บาทและอันดับที่10 True ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ4.84สตางค์นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มธนาคารตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่กลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มประคองตลาดเอาไว้ค่ะครับเดี๋ยวดูกลุ่มนั้นไม่กระตือร้อนเท่าไหร่นะครับค่ะกลุ่มพลังงานเนาะอ๋อใช่จริงราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะคะแต่กลุ่มพลังงานดูไม่ค่อยจะตอบรับสักเท่าไหร่นะคะใช่คนก็ไม่ค่อยได้เข้านะครับค่ะไม่ได้ติดอันดับซื้อขายเท่าไหร่เนี่ยเราลองไปถามคุณกวีดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มพลังงานวันนี้ค่ะไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับก็เห็นแสงสีเขียววันนี้สดใสเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้จะยืนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เปิดตลาดก็เขียวแล้วก็สุดท้ายก็แดงครับต้องบอกนิดนึงว่าอยู่จะช่วงนี้ผมว่าตลาดจะยืนอยู่ได้ยากนะครับจะยืนแบบขาแข็งๆได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเราดูภาพใหญ่ของความกังวลของตลาดเนี่ยมันจะยังไม่มีคำเฉลยในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนมันจะเป็นการขึ้นอยู่กับคาดการณ์ว่าจะเกิดหรือว่าคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดสลับกันไปเรื่อยๆถ้าคนจะซื้อเพราะมั่นใจว่าไอ้สิ่งนี้จะไม่เกิดเนี่ย เขาก็จะซื้อแบบกล้าๆกลัวๆนะครับส่วนคนขายก็เอ๊ะหรือมันจะไม่เกิดขายไปก็กลัวหมูอีกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเรื่องที่เรากังวลกันเนี่ยแน่นอนตอนเอาประเด็นแรกก่อนเนี่ยเรื่องที่เรากังวลกันหลักๆเลยก็คือเงินเฟ้อดอกเบี้ยแล้วก็การถอนเงินของเฟดซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือทำนโยบายทางการเงินเนี่ยให้มันเข้มงวดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ไอ้เรื่องเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องชั่วคราวหรือมันจะเป็นเรื่องที่ยาวกว่าที่คาดการไว้เดิมเพราะยังจำที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วได้นะครับว่าหรือตอนต้นปีได้ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ควรอยู่นานนะครับไม่ควรพูดถึงเขานานจนเกินไปการพูดถึงเงินเฟ้อดอกเบี้ยนานจนเกินไปก็แสดงว่ามันยังไม่ลงแล้วมีทีท่าว่าจะไม่ลงค่ะตอนนี้เราเริ่มสังเกตไหมเราเริ่มพูดเรื่องนี้นานเกินไปแล้วนะ เราเริ่มแล้วเมื่อกี้นี้ที่เห็นคุยกันในรายการว่าทำไมราคาน้ำมันขึ้นทำไมหุ้นกลุ่มพลังงานไม่ขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุของมันนะครับว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มความกดดันเรื่องเงินเฟ้อนะครับแล้วเนี่ยถึงบอกว่าทำไมถึงได้พูดกันเรื่องเงินเฟ้อนานเกินไปแล้วนะก็เพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นแล้วยิ่งยูเครนรัสเซียสหรัฐอเมริกาผมก็เชื่อว่ามันคงไม่ได้ลบกันจริงจังนะครับถึงแม้จะมีการเคลื่อนพลอะไรก็แล้วแต่ผมก็ถ้าศึกษาจริงๆในการที่จะลบกันแบบแรงเลยเป็นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแบบเปิดหน้าประกาศสงครามเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าใช่แต่ถ้าถามว่าจะเป็นการระหองระแหงกันในยูเครนเนี่ยก็อาจจะพอเป็นไม่ได้เหมือนที่เกิดขึ้นในซีเรียแต่ความกังวลนี้มันจะทำให้ไอ้ราคาน้ำมันมันยืนอยู่ในระดับสูงไปอีกพักใหญ่มันก็จะยิ่งไปทำให้ไอ้ความกังวลหรือว่าไอ้การที่เราต้องคุยกันเรื่องของเงินเฟ้อดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์และการถอน QE เนี่ยนานขึ้นไปอีก
นะครับมันก็เลยทำให้หุ้นไม่ขึ้นเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยการที่ราคาน้ำมันขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงเกินไปความต้องการก็จะลดลงนะครับมันไม่ใช่ว่าในระดับสูงยิ่งสูงหุ้นยิ่งขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่ายิ่งสูงการบริโภคมันก็จะเริ่มลดลงอย่าลืมว่าเราไม่ได้พูดกันถึงแค่การบริโภคน้ำมันผ่านรถยนต์เรากำลังพูดถึงการบริโภคผ่านอุตสาหกรรมเรากำลังพูดการบริโภคผ่านธุรกิจปิโตรเคมีโรงกลั่นพวกนี้เขาใช้น้ำมันมากกว่าทางผู้บริโภคโดยตรงด้วยซ้ำตรงนี้ถ้ามันอุตสาหกรรมมันแย่หรือว่าความต้องการสินค้ามันน้อยลงมันก็จะไปกระทบกับยอดขายนั่นหมายถึงว่าราคาขึ้นก็จริงแต่ปริมาณขายอ่ะเขาจะได้ลดลงซึ่งไม่ดีนะครับซึ่งไม่ดีตรงนี้ก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานดูเหมือนเอ๊ะจะขึ้นไม่ขึ้นดีเพราะเขาก็กังวลว่าถ้าร้อยเหรียญจริงๆมันไม่มีวินวินนะครับมันจะเป็นลูสลูสแล้วมันก็ไม่มีวินลูสด้วยนะครับสำหรับการที่ยันว่าจะขึ้นไปร้อยเหรียญเนี่ยนะครับมันมีแต่ลูสลูสอย่างเดียวเหมือนรอบที่ขึ้นไป140เหรียญมันก็ลูสลูสครับตรงนี้มันเป็นอันนึงที่ทำไมตลาดถึงกล้ากลัวแล้วเผอิญเนี่ยมัน IMF ล่าสุดนะครับผมได้ยินข่าวเช้านี้นะครับที่เขาประกาศลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงนะฮะก็แสดงว่านี่ขนาดยังไม่ได้รวมยูเครนเข้าไปเลยนะครับนะครับแต่ว่าแต่เขาประเมินว่าจีนเองคงไม่เปิดประเทศปีนี้แน่นอนนะครับมันก็เลยทำให้มีการปรับประมาณการลงมาซึ่งการที่จีนแล้วก็เขาก็ยังเมนชั่นอีกนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะโปรลองก็คืออาจจะยืดเวลาออกไปจากที่คาดการไว้เดิมอีกโอ้โห IMF พูดแบบนี้ผมว่าความกังวลเนี้ยมันจะทำให้หุ้นขึ้นยากนะครับเพราะเราจะไม่เพราะว่าบอกได้เลยนะครับจนถึงเดือนหน้าเราจะไม่มีคำเฉลยเรื่องนี้เลยอ่ะเราจะไม่มีคำเฉลยเรื่องนี้เพราะว่าผมก็ยังคิดว่าถึงแม้ว่าจะไม่เกิดสงครามอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าไอ้หึ่มระหว่างรัสเซียกับอเมริกาผมว่าหึ่มเป็นเดือนอ่ะค่ะเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาตรงนี้มันเป็นความที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาสู่ตรงที่ว่าตอนนี้ผมมองว่าตอนที่1,570จนถึง1,600เนี่ยที่เรา recommend ให้ take profit เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ถูกแล้วก็บอกว่ามันต้องต่ำกว่า1,550แล้วเราค่อยมารับกันแถว1,500ต้นๆเราไม่น่าเชื่อนะครับว่าเออมันก็ลงมาได้เร็วดีเหมือนกันนะครับนั่นหมายถึงว่าเราก็ถ้าถามผมตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เปลี่ยนใจถึงแม้ว่าตลาดจะปรับบวกขึ้นวันหนึ่งลบวันหนึ่งนะฮะแต่ที่ถ้าเราจะประเมินจากภาพใหญ่เนี่ยเราก็จะพบว่าการขึ้นลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็ววันหนึ่งเนี่ยมันแสดงถึงความไม่มั่นใจในตลาดหุ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราอย่าไปเหยียบขึ้นค่าตัวเองนะครับวันนี้หุ้นขึ้นเยอะแสดงว่าคนมั่นใจแล้วไม่ใช่ฮะมันจะมีพอหุ้นลงไปเยอะๆก็มีคนเข้ามาเก็งกำไรแค่นั้นเองนะครับแล้วพอขึ้นไปในระดับหนึ่งปุ๊บความมั่นใจที่จะเริ่มลดลงก็จะถูกขายทางกำไรออกมาเพราะนั้นคือผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้ความที่ตลาดหุ้นมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเปิดบวกปิดลบเปิดลบปิดบวกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเอาไงดีมันจะเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้เป็นฝูงชนที่คิดร่วมกันเหมือนกันคือถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆมันก็คือกลุ่มคนที่คิดเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วมันก็เลยดันตลาดขึ้นไปแต่วันนี้สังเกตให้ดีว่ามันไม่เกิดความแยกกลุ่มคนออกเป็นสองกลุ่มเลยอะใหญ่ๆเลยอะคนนึงคิดอีกอย่างคนนึงคิดอีกอย่างนึงเลยอะมันก็เลยทำให้ตลาดเป็นแบบนี้จะขึ้นก็ยากจะลงก็ยากแต่ข้อดีของตลาดหุ้นไทยว่าทำไมเราลงไม่แรงขึ้นแต่ขึ้นแต่ว่าอยู่ในระดับที่ดีได้เนี่ยคือไม่ต่ำไม่หลุดลงไปที่1,600เลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราไม่ได้สะท้อนภาพตลาดสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องกังวลเขาขึ้นมาด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วสังเกตให้ดี Nasdaq ลงแรงกว่าดาวโจนส์ไม่เป็นเรื่องที่แปลกใจเราไม่มีหุ้นกลุ่มนี้อยู่ในประเทศไทยมากแล้วหุ้นกลุ่มใช่หุ้นกลุ่มใหญ่ของเราคือธนาคารกับพลังงานซึ่ง PE แค่10เท่าเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้รับแรงกระแทกรุนแรงนะครับจากการปรับฐานของตลาดดาวโจนส์หรือตลาดหุ้นในยุโรปครับครับเอาละครับกลับมาเรื่องหุ้นในกลุ่มธนาคาร2วันนี้คึกคักเหลือเกินฝรั่งมาซื้อแน่ครับฝรั่งมาซื้อแน่นะฮะแต่ว่าเขาไม่ใช่ครับคือเขามาเก็งกำไรค่าเงินด้วยพี่สุนันครับนะฮะแล้วเขาก็มาเก็งกำไรผ่านตลาดบอนด้วยครับ
อันนี้เห็นภาพจะเราเห็นกระแสเงินไหลเข้าซึ่งอันนี้หลายคนบอกว่าเอ้าทำไมอยู่ดีประเทศไทยมีการเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินต้องบอกนิดนึงนะครับประเทศไทยเราเดียกเงินเฟ้อต่ำหลายคนบอกประเทศไทยไม่ขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเงินมันก็ไหลไปอเมริกาสิอ่ะอันนั้นก็ทฤษฎีก็ถูกแต่อย่าลืมนะคุณต้องเอาดอกเบี้ยลบด้วยเงินเฟ้อด้วยครับนะฮะดอกเบี้ยลบเงินเฟ้อด้วยแล้วดูสิว่าใครมากกว่ากันนะครับดอกเบี้ยเขาอะดอกเบี้ยเขา 0.5 ใช่ไหมครับแต่เงินเฟ้อเขา6แต่เงินเฟ้อเขา6เขาก็จะติดลบ 5.5 ถูกไหมครับเรียว interest rate เขาก็ลบ 5.5 แต่ของบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ย 0.5 แต่เงินเฟ้อเรา2เราก็ติดลบ 1.5 เขาติดลบ 5.5 เราติดลบ 1.5 แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเงินอยู่ในประเทศเราได้ดอกเบี้ยลบน้อยกว่าเนี่ยฮะแล้วเพราะนั้นเราตอนนี้ยิ่งความกังวลว่าเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่าต่อให้คุณขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งมันก็ขึ้นมาแค่ 0.5% มันก็ยังทำให้เราบ้านเราลบน้อยกว่าอยู่ดีมันยังไม่ได้ช่วยมันเงินก็เลยมีส่วนหนึ่งเข้ามาเก็งกำไรเรื่องของค่าเงินเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องเข้าใจด้วยว่าเอ๊ะทำไมดอกเบี้ยเขาขึ้นทำไมเงินบาทเราควรต้องอ่อนเมื่อเทียบกับอเมริกาสิอ่ะไม่ได้คุณต้องดูเทียบกันด้วยแล้วก็ดูโมเมนตัมเศรษฐกิจด้วยโมเมนตัมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเปิดประเทศแบบเต็มๆมาก่อนเราเพราะนั้นเขาฟื้นตัวเศรษฐกิจปีที่แล้วอ่ะเขาโตดีมากแต่ของเราแย่มากแต่ปีนี้เศรษฐกิจของไทยเราอ่ะจะไม่ได้ดีขึ้นเยอะแต่เป็นโมเมนตัมที่โตเพิ่มขึ้นแต่ของอเมริกาเนี่ยจะเป็นโมเมนตัมที่โตน้อยลงเห็นไหมฮะค่ะงั้นเศรษฐกิจของเราจะโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เศรษฐกิจอเมริกาจะโตน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอ่ะในเชิงโมเมนตัมทางฝั่งที่ emerging market ก็ได้เปรียบอีกยิ่งถ้าจีนเปิดประเทศขึ้นมาปีหน้าจริงๆเราก็จะมีโมเมนตัมที่เป็นบวกได้ดีกว่าเงินก็เลยเข้ามาเก็งกำไรในตลาด emerging market มากกว่าตลาดที่เป็น developed market นะครับตรงเนี้ยทำให้บอกว่าเมื่อกี้ที่สุนันท์ถามมาว่าเรื่องเงินมันเข้าจริงไหมเข้าคือเงินที่เราเห็นนะเข้าจริงครับแต่คำถามต่อมาคือเข้านานไหม คือไอ้เข้าจริงอ่ะเราปฏิเสธไม่ได้เข้าจริงเพราะเราเห็นตัวเลขอยู่นะครับเขาเน็ตบายจริงเขาเน็ตบายในบอลจริงแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงแค่การเก็งกำไรอ่ะครับนะครับมันไม่ได้เขาไม่ได้เข้ามาเพราะว่าโอ้โหประเทศไทยเราถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเราจะบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่น่าลงทุนอะไรขนาดนั้นนะเป็นเพียงแต่ว่าเขาอาศัยจังหวะโอกาสที่มีโอกาสที่จะเก็งกำไรได้เขาก็เข้ามาแต่รอบนี้อาจจะเข้ามานานนิดหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อที่ดีอีกอันหนึ่งคือเงินบาทมันจะไม่ใช่แค่แข็งแป๊บเดียวเพราะว่าไม่ใช่แค่แข็งแป๊บเดียวมันไม่ใช่ว่าจะหยุดแข็งมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะรอไปได้สักพักหนึ่งนะครับอาจจะหยุดไปได้สักพักหนึ่งด้วยเหตุผลว่าสถานการณ์แบบนี้มันเอื้อต่อทางฝั่งตลาด emerging market และทางนู้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของ over value ในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยทางฝั่งที่เป็น old economy เนี่ยมันก็เลยทำให้มีเงินไหลเข้ามาถ้าคนคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันก็จะมีเงินเข้ามาเก็งกำไรได้สักพักหนึ่งเราก็จะอาจจะเห็นตลาดหุ้นไทยถูกแรงรับจากเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่ากองทุนเราจะกลับเข้ามาซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันข้อดีอันนึงคือเราก็มีเงินกองทุนในประเทศนะแล้วก็ขายใช่ใช่ใช่แล้วก็ขายถึงจุดนึงเนี่ยผมเชื่อว่าคือกองทุนเขาคงกังวลนะครับแต่ถึงจุดนึงปุ๊บกองทุนมีเงินสดอยู่ในมือเยอะอ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาซื้ออันนี้มันก็เลยทำให้ผมมองว่าเฮ้ยแถว1,600ต้นๆที่เราคุยกันอ่ะ1,600อ่ะมันจะเป็นโอกาสที่ดีนะในการที่เราจะสะสมหุ้นใหญ่ๆเก็บเอาไว้แล้วก็เริ่มมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับพี่สุนันท์ทุนนันดีและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกชมเริ่มมีคนหลายนักวิเคราะห์เริ่มหลายคนเริ่มบอกพี่บุ๋มเห็นด้วยว่าหุ้นตัวเล็กอ่ะปีนี้จะเริ่มเหนื่อยละมันจะเป็นหุ้นที่เป็น value stock ละครับนะครับจะเป็นเรื่อง value stock ละก็พยายามเน้นไปที่ value stock หุ้นที่มีคุณค่าหุ้นที่จริงๆหลายคนบอกว่าหุ้นมีคุณค่าช่วยบอกมาหน่อยดิว่าหุ้นอะไรบ้างเยอะเต็มตลาดเลยค่ะเต็มตลาดเอาจริงๆเต็มตลาดไปหมดเอางี้ผมให้แค่เฉลี่ยคือหุ้นที่คือทำธุรกิจมานานผ่านวิกฤตมาหลายรอบจ่ายปันผลสม่ำเสมอเจอวิกฤตก็ไม่ได้ขาดทุนก็ยังสามารถทำกำไรได้นะครับผู้บริหารมืออาชีพคุณก็วนแนนคือพอคุณรู้นี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะพบว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นในเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยก็จะแพ้ทั้งนั้นน่ะนะถูกปะ
ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตามผมเชื่อว่าพวกนี้เรารู้แหละว่า value stock พวกนี้คืออะไรเพียงแต่ว่าก็ดูเอาที่เราถนัดแล้วกันว่าเราชอบหุ้นกลุ่มไหนที่เราเข้าใจมากที่สุดนะแล้วเราก็ค่อยๆเก็บสะสมไปจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนก็คงต้องผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็น worst case นะครับว่าสหรัฐกับรัสเซียจะลุยกันที่ยูเครนเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายจะเกิดค่อยๆผ่อนคลายไปแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เอางี้แล้วกันเนาะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงขึ้นมาเราก็อาจจะต้องปรับพอร์ตให้เร็วกับเหตุการณ์นี้แต่ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ฟังนะครับอันแต่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ repeat itself เสมอไปนะครับสมัยก่อนเราก็เคยมีเรื่องแบบนี้มาหลายครั้งใช่ไหมครับสมัยตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วก็คะแนนตกพอคะแนนตกทีไรอ่ะที่ลุงนันสังเกตว่าลุงนันที่สังเกตว่าคะแนนตกทีไรหาเลือกทุกทีอ่ะ มันไม่รู้เป็นไรอย่างตอนนั้นมีช่วงหนึ่งคะแนนตกก็อยู่ดีส่งโดรนไปยิงแม่ทัพไปยิงนายพลของอิหร่านจำได้ไหมฮะตู้มปากคะแนนก็ดีดขึ้นมาไปถล่มซีเรียตู้มอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้คือผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะคือตอนนี้คะแนนไบเดนเนี่ยโอ้โหตกเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ได้ประธานาธิบดีแค่ปีเดียวเนี่ยตกเร็วมากคือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้การเมืองอเมริกานี่เวลาคะแนนตกทีไรทำไมชอบแบบนี้มีเรื่องต้องหาเรื่องหาเรื่องคือไม่อยากจะตั้งเป็น conspiracy theory นะทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดอะไรนะแต่คืออดสังเกตไม่ได้จริงๆอดสังเกตไม่ได้จริงๆเวลาคะแนนนิยมตกทีไรเนี่ยมีหาเรื่องหึ่มหึ่มอะไรอย่างนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะหรือถ้ามันเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในอดีตก็โอเคไม่เป็นไรแต่สมมติถ้ามันไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดมันเกิดว่าเฮ้ยมันลบจริงเว้ยมันเอาจริงเว้ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าสำคัญนะฮะเคยวิวในแผนที่คุณจะรู้ว่ายูเครนอยู่ตรงไหนสหรัฐอยู่ตรงไหนนะครับรัสเซียตรงไหนยุโรปอยู่ตรงไหนโอ้โหเอ้ยถ้ามันเอาจริงๆนี่น้ำมันหายแน่ครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับยังเรียกว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับยังไม่นิ่งยังมีหลายเรื่องแม้กระทั่งต่อให้ไม่มียูเครนก็ยังไม่นิ่งเพียงแต่ว่าข้อดีก็คือว่าจังหวะที่ลงมาเป็นจังหวะที่ดีในการที่เราจะเข้าไปซื้อถูกไหมครับคือถ้ามันไม่ดีแบบสุดๆเลยแล้วหุ้นไทยเนี่ยผมพยายามจะพูดถึงว่าเฮ้ยมันก็ยังมีปัจจัยที่ยังคอยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยอยู่นะมันไม่ได้แย่เหมือนตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยลบแล้วเราต้องโดนไม่เหมือนเขามันมีจุดที่เอ๊ะยังเป็นจุดที่เราน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนได้อยู่เพียงแต่ว่าด้วยความไม่นิ่งเนี่ยแต่ถ้าราคาถูกอะแล้วมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงผมคิดว่ามันโอเคนะครับเราไม่ควรจะตอนนี้ขึ้นไปแถว1,700เนี่ยตอนนั้นเราก็บอกว่าเราให้ขายแล้วนั้นเพราะอะไรตอนเน้นบอกว่าถ้าจะซื้อมันก็ต้องแบบเก็งกำไรจ๋ามากแต่ถ้าจะซื้อตรงนั้นคุณก็ต้องคัดลอสเป็นแต่ถ้าไม่คัดลอสไม่เป็นคุณก็อย่าซื้อแต่ถ้าใครซื้อตามเรามาก่อนหน้านี้ก็ขายเพราะว่าไม่คุ้มค่าความเสี่ยงครับแต่ถ้าลงมา1,600มันก็คุ้มค่าความเสี่ยงแต่ถ้า1,650โซโซเฉยๆก็แล้วแต่ละกันนะครับก็เป็นมุมมองค่ะนะจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็แล้วแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ข้อดีธนาคารประกาศผลประกอบการออกมาดีมากนำที่เราคาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังได้ว่าหุ้นกลุ่มที่จะประกาศผลประกอบการออกมาก็น่าจะออกมาดีอันนี้ก็ช่วยประยุงตลาดได้นะครับก็บอกไว้นิดนึงว่ากลุ่มที่ประกาศผลประกอบการน่าจะดีเนี่ยค่อยๆทยอยประกาศออกมาก็น่าจะมีกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับที่ผมก็บอกว่าดีพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดีผลประกอบการเนี่ยคาดว่าจะออกมาดีนะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็ใช้ได้นะโรงพยาบาลก็คาดว่าน่าจะประกาศออกมาดีหุ้นสังเกตนะหุ้นที่ผมพูดเรื่องกระทั่งพลังงานและปีโตก็น่าจะประกาศผลประกอบการออกมาดีเพราะราคาน้ำมันขึ้นสังเกตให้ดีว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นแวลูสต็อกทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าหุ้นตัวไหนในกลุ่มพวกนี้เป็นหุ้นที่ท่านสนใจซึ่งฟังรายการมาทุกท่านก็รู้ว่าผมก็จะเลือกหุ้นที่เด่นๆในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นมานะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับครับยินดีครับผมครับครับสวัสดีครับกลับมาดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาดูตลาดอีกทีนึงก็ยังบวกได้ดีใช่ค่ะล่าสุดบวกไป 9.40 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,648.49 จุดมูลค่าการซื้อขาย 13,779 ล้านบาทค่ะ
ส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะก็ยังเป็นกลุ่มธนาคารนำตลาดวันนี้เคแบงค์ค่ะบวกไป2บาทอยู่ที่145.50 บาทอันดับที่2ปตท.สำรวจและผลิตบวกไป2บาทอยู่ที่127 บาทอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพค่ะบวกไป1บาทอยู่ที่134.50 บาทอันดับที่4อควานะคะลงไป6สตางค์อยู่ที่72 สตางค์และอันดับที่5 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะบวกมา2บาทอยู่ที่125.50 บาทค่ะครับก็ปีนี้เขาบอกหุ้นตัวเล็กๆเก็งกำไรร้อนๆเนี่ยจะลดความร้อนแรงลงแล้วก็วันนี้ตัวก็เห็นว่าช่วงนี้หุ้นตัวเล็กอย่างที่ร้อนปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ชักเริ่มเดี้ยงๆนะช่วงนี้อย่างวันนี้ก็ที่ลงหนักๆก็นุสานะครับลงเยอะเหมือนกันก็เพิ่งถึงเขาลำไปสองตอนต้องระวังนะครับเขาแลกหุ้นกันเนี่ยมันนุสาเนี่ยก่อนจะมีการแลกหุ้นเนี่ยราคาอยู่ประมาณ39 ตังค์ยืนอยู่แถวนี้เป็นเดือนนะครับพอมีเกมแรกหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาที่ขึ้นมาอาจจะเกมแรกหุ้นอันนี้ถ้าเกมแรกหุ้นกับฟินเนอร์จี้โฮลดิ้งจบไปเนี่ยบางทีราคาหุ้นมันอาจจะถอยกลับไปบ้านเก่านะก็ระวังก็ระมัดระวังนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ